สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเป็นมิดพับบักอีกแล้วนะครับมิดพับบัก USA เนี่ยนะครับเล่มนี้ก็คือบักวินเทจนะครับเป็นแต่เป็นวินเทจตัวเล็กที่สุดนะครับก็คือวินเทจรุ่นซีเล็กนะครับเล็กที่สุดนะฮะไอ้นี่ก็ราคามันนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ขายนะผมรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมีดกันนะครับว่าด้านในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมันก็จะมีนะครับพระเอกของเรานะครับเจ้ามีดบักวินเทจนะครับมีอะไรอีกมีใบเซอร์นะครับมีซองกันชื้นให้ด้วยนะครับก็สำหรับซองกันชื้นแล้วก็ใบเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้อะไรมันนะครับก็เก็บไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่พระเอกของเรานะครับบักวินเทจเจ้ารุ่นนี้นะครับเป็นวินเทจรุ่นเล็กที่สุดนะครับก็เมื่ออยู่ในฝ่ามือเนี่ยจะเล็กมากๆนะครับมีดบักวินเทจเป็นมีดบักรุ่นที่มีฟิปเปอร์ช่วยเปิดนะครับเป็นตุ่มเล็กๆอยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นฟิปเปอร์ช่วยเปิดแล้วก็มีทัมโฮให้ด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นฟิปเปอร์เปิดใบมีดนะครับเป็น420HC นะฮะก็สำหรับเจ้าตัวเล็กนี่นะครับโลโก้บัคเนี่ยมันจะอยู่บนใบมีดเลยนะครับต้องไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะมันจะต้องสะท้อนเนี่ยนะครับเห็นไหมมันอยู่บนใบมีดเลยนะครับถ้าเป็นวินเทจรุ่นใหญ่เนี่ยมันก็จะประทับอยู่บนนี้นะครับบริเวณสันมีดนะระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับแล้วก็เป็นไลเนอร์ล็อกที่สูงมากนะครับคือขึ้นไปกึ่งกลางใบมีดเลยนะครับประกับด้านนอกเนี่ยตัวสีดำๆเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น G10 นะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับไม่ชัวร์ส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นโครงสแตนเลสนะครับส่วนคลิปเนี่ยเป็นคลิปสูงคลิปสูงก็คือเนี่ยครับขึ้นมานี่เวลาใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยหายเลยนะครับมีดหายไปเลยใบมีดทรงเป็นดรอปพอยต์นะครับมีทัมโฮทัมโฮก็คือรูนะครับรูตรงนี้ใช้ในการเอานิ้วเปิดนะครับเป็นมีดที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีความคมที่สูงมากนะครับสำหรับบักวินเทจเนี่ยก็เรียกว่าต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นบักรุ่นหนึ่งที่สวยนะครับลองพิจารณารูปทรงนะครับเรียกได้ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นบักอีกหนึ่งรุ่นที่มีรูปทรงสวยนะครับคลาสสิกเราวัสดุเหล็กที่ใช้เนี่ยก็เป็นเหล็กคุณภาพดีนะครับมีการประทับตาบักนะครับลงไปในด้ามจับแล้วก็บริเวณโคนของใบมีดนะครับตรงนี้นี่นะครับจะระบุว่า USA นะครับแล้วก็340ก็คือโมเดลของเจ้าวินเทจนะครับหมายเลขโมเดลของรุ่นวินเทจนี้นะฮะแล้วก็สัญลักษณ์แปลกๆด้านล่างก็คือปีที่ผลิตนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับผลิตปี2015นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นมินิบัคนะครับเป็นบัคเล็บเล็กๆที่สวยงามแล้วก็เป็นวัสดุคุณภาพดีนะครับใครยังไม่มีก็ลองหาใช้ดูนะครับขอบคุณที่รับชมครับ